ที่มาเที่ยวพัทยานะคะหรือว่ามาเที่ยวเมืองไทยนะคะก็ลองแวะมาลองทานอาหารอีสานนะคะที่ร้านไก่ยงคงนะคะซึ่งสาขาพัทยาของเราก็ตั้งอยู่ถนนเทพประสิทธิ์นะคะจะบอกว่ามากินอาหารอีสานที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเรายกครัวอาหารอีสานมาไว้ที่พัทยาแล้วค่ะยังไงก็มาลองทานนะคะบอกว่าแซ่บมากจริงเดี๋ยวเราจะมาย่างไก่นะคะเตรียมรอเสิร์ฟลูกค้าแซ่บๆนะคะลูกค้าก็จะเข้าทั้งวันซึ่งเราจะต้องย่างไว้รอนะคะครั้งหนึ่งในการเอาขึ้นย่างนะคะเราจะขึ้นย่างทีละ10ตัวนี่ก็จะเป็นถังหมักไก่ของเราเองนะถังหมักไก่ไก่ของเราต้องผ่านการหมักประมาณ12ชั่วโมงนะคะถึงจะเอาขึ้นย่างได้ทำไมจะต้อง12ชั่วโมงเพราะว่าพวกเครื่องเทศสมุนไพรนะคะน้ำหมักนะคะจะได้เข้าถึงตัวไก่รสชาติของไก่ก็จะเป็นรสชาติที่แบบกลมกล่อมเข้าถึงเนื้อขึ้นย่างหีบหนึ่งเราจะขึ้นย่าง2ตัวนะคะแล้วร้านไก่ยุคคกของเราก็จะย่างด้วยเตาถ่านนี่เลยมีแบบนี้แบบนี้นะคะเอาขึ้นย่างทีละนี่หีบที่2สังเกตว่าไก่ของเรานี่จะไก่ประมาณเกือบตัวละโล3ขีดแต่จะเอาส่วนที่เป็นตัวเน้นๆ นะคะตัดในส่วนของหัวออกไก่ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเขียวๆนี่ก็คือเครื่องเทศนะคะเห็นไหมเห็นเขียวๆใบมะกรูดเป็นในส่วนของใบมะกรูดแล้วก็น้ำหมักของเราก็จะเป็นสูตรเฉพาะที่จะว่ารสชาตินี้ต้องกินที่ไก่ยกคกเท่านั้นนะคะสมุนไพรที่คัดสรรสูตรเฉพาะของเราที่มีลูกค้าเสิร์ฟแบบใหม่ๆสดๆเลยเราจะไม่ได้ย่างทิ้งไว้เยอะนะคะเพราะว่ารสชาติของเขาเรียกว่าหนังไก่นะคะส่วนนี้ของไก่มันจะไม่อร่อยดังนั้นเราก็จะย่างทีละน้อยแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าเสิร์ฟต่อเสิร์ฟใครอยากกินไก่ที่อร่อยอร่อยคู่กับส้มตำแซ่บๆนะคะตรงที่ไก่ยกคกเท่านั้นร้านไก่ยกคกของเราตอนนี้นะคะก็มี2สาขาคือที่สาขาพัทยาแล้วก็สาขาระยองใกล้ตรงไหนก็ไปกินตรงนั้นถ้าเกิดมาพัทยาก็อยู่เทพประสิทธิ์11เมนูอาหารอีสานครบครันไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างต้มก้อยลาบอาหารอีสานเกือบ200เมนูเนี่ยเครื่องสมุนหมุนไพรเนี่ยแต่ว่าอัดแน่นมากดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่เห็นไหมช้ำๆเลยไก่ของเรานะคะนี่อัดเน้นเครื่องสมุนไพรอย่างนี้เลยตัวโตๆตายหมักด้วยทั้งแช่ฟิตเย็นไม่ว่าจะกินส่วนไหนก็จะอร่อยโอ้รอย่างให้สุกแป๊บนึงนะจ๊ะเพื่อที่จะให้ไก่สุกเร็วนะคะแล้วก็สุกถึงด้านในเราก็จะจิ้มใช้เหล็กจิ้มเพื่อให้หนังไก่มีความกรอบด้วยสุกถึงเนื้อด้านในจิ้มไปเราจะจิ้มประมาณทุก15นาทีจ้าจิ้มครั้งหนึ่งนะคะจิ้มไปทั่วตัวเนื้อไก่นี้เลยเดี๋ยวเราจะย่างไว้ก่อนนะคะ15นาทีเราก็จะมาจิ้มอีกรอบนึงแล้วก็ไก่สุกเราก็จะเสิร์ฟนะคะนี่ไก่อร่อยอร่อยตัวใหญ่ๆนะคะเห็นไหมคะสังเกตเนื้อไก่นี่คือจะกรอบมากเลยมาเราจะสับเสิร์ฟลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าทานได้ง่ายๆนะคะหนังไก่คืออร่อยมากเสิร์ฟเป็นตัวอย่างนี้เลยจ้าเห็นนะคะเท
ให้สมชื่อไก่ยกครกนะคะถ้วยน้ำจิ้มของเราก็จะเป็นคอกเล็กแล้วก็สากนะคะเสิร์ฟคู่กันอย่างนี้นี่ก็คือในส่วนของน้ำจิ้มของไก่ย่างของเรานะคะถั่วตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยถั่วนี่เลยไก่ย่างก็โรยด้วยกระเทียมที่เราทอดเองนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะน่ากินไหมอุ้ยหอมมากจะบอกให้นี่เลยค่ะชาวต่างชาติชื่นชอบก็คือตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะที่จะไม่ใส่ปลาร้าเราก็จะไม่ทำเผ็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาร้องไห้นะคะเราก็ใส่พริก2เม็ดพอแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมอีกนิดนึงโขลกพริกประมาณครึ่งนึงนะคะนี่เลยถั่วนี่ก็ผ่านการคั่วแล้วโขลกนิดหน่อยแล้วก็ใส่นี่ค่ะถั่วฝักยาวน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ผ่านการเคี่ยวมาเรียบร้อยแล้วก็น้ำปลาในส่วนของตำข้าวโพดตำไทยเราจะไม่ใส่ปลาร้านี่คือกุ้งแห้งนะคะมะเขือเทศก็ต้องเป็นมะเขือเทศที่สุกแล้วนะคะจะได้ออกรสชาติแบบเปรี้ยวมะนาวมะนาวร้านเราก็จะใช้มะนาวสดนะคะจะไม่ใช้น้ำมะขามแกนหรือว่าจะไม่ใช้มะนาวที่เป็นมะนาวผงแล้วมาผสมเพราะว่าเท็กเจอร์ของความหอมความอร่อยมันจะไม่มีดังนั้นเราต้องใช้มะนาวสดเพื่อความอร่อยนะคะถึงยุคนี้เป็นยุคมะนาวแพงแล้วก็ยังคงใช้มะนาวเพื่อความอร่อยของลูกค้านี่มะนาวเราจะใช้ประมาณ2กับ3ลูกนะคะชิมอีกรอบนึงนะคะอร่อยแล้วนี่ก็คือข้าวโพดนะคะหรือว่าสาลีข้าวโพดหวานๆนะคะอันนี้เป็นไข่เค็มนะคะทานควบคู่กันแบบว่าอร่อยมากแล้วก็คุณค่าทางสารอาหารก็สูงด้วยนะคะไข่เค็มใส่แครอทแล้วก็กระดำม่วงนี่เรียบร้อยแล้วจ้าตักไข่ขึ้นมาก่อนนี่เลยอร่อยมากรสชาตินี้จะบอกว่าชาวต่างชาติแบบชอบมากอร่อยเสิร์ฟตำเลยนะจ๊ะมีเลยเช่นแบบว่าสวนพืชผักสวนครัวก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ผักกระดามผักบุ้งกวางตุ้งนะคะที่สำคัญนี่เลยเขาเอ่ยว่าอย่างคือก้านจองนี่เลยจ้าที่เขาเป็นที่มาของการลุยสวนโอเคเส้นสดลุยสวนนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ใส่ปลาร้านี่ก็คือไห่ปลาร้าของเรานะคะปลาร้าข้นๆแบบนี้เลยมาจะไปพริก1กรัมโรยลงไปกระเทียมโขลกนะคะเปิดมาตำด้วยนะไม่เปิดแค่เต้าจับสไปซี่นะคะว้าวสปีเรา
ใส่นิดนึงตาจอยเลยทำตาจอยแน่ปะล่ะปลาร้าเราจะใส่ประมาณ1คัพพีครึ่งนะจ๊ะ1คัพพีครึ่งนึงจ้าขนมจีนเจ๊อยู่ไหนที่เราบีบสดๆใส่ลงไปVery นี่กับผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะจ๊ะอร่อยมากนี่ว้าวเสร็จแล้วตำเส้นสดรุยสวนจากร้านไก่ยกโคของเราค่ะเมนูนี้จะบอกว่าแซ่บมากรู้กินเลยอร่อยไปเราไปกินกันน้ำจิ้มนะจ๊ะร้านเราจะเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มขมแล้วก็น้ำจิ้มเปรี้ยวนะคะซึ่งบอกว่าซอยจูที่ร้านเราเสิร์ฟคู่กับโซโจจากแม่จ๋าปกติเขาก็จะกินกับเหล้าขาวเลยนะแต่นี่มันก็ยุคใหม่อ่ะเนาะเราก็ต้องเสิร์ฟคู่กับโซโจเป็นอีสานแท้เนื้อสดๆแบบนี้เลยจ้าเลยอ่ะวางเสิร์ฟอย่างนี้นะคะตับวัวหวานหวานนี่เวลากินแล้วก็คุ้ยเป็นคำนี่เสิร์ฟอย่างนี้อ่าเรียง2คำและ3คำ4คำ5คำ6คำนะคะนี่ก็จับสดๆจ้ะแม่นี่คือตับสดๆจ้าจะไม่มีกลิ่นเมนูนี้คือเขาเรียกว่าจุปักใหญ่เรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมไปเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันแล้วจะมี2สาขาเนี่ยค่ะที่ระยองแล้วก็ที่พัทยาเนี่ยค่ะร้านไก่ยกครกของเราเป็นร้านอาหารอีสานมีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างต้มทอดเมนูส้มตำไก่ย่างที่สำคัญจ้านี่คือซอยจุหรือที่เรียกว่าจุบักใหญ่ค่ะเป็นเนื้อสดๆเสิร์ฟมาพร้อมเสียงแบบนี้ทานคู่กับโซจูยุคนี้เขาไม่ทานคู่กับ40 DP แล้วจ้ะเพราะว่าเป็นยุคที่แบบว่าเกาหลีนะคะและนี่ก็ตำขนมจีนเส้นสดรุยสวนจ้าเป็นเมนูที่บอกว่าจี๊ดจ๊าดมากแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเพราะว่าเส้นขนมจีนนะคะเราบีบสดๆเลยดูเส้นขนมจีนของเราได้เลยนะคะเหนียวนุ่มมากนะคะคลุกเคล้ากับปลาร้าแล้วก็รสชาติแบบจี๊ดจ๊าดมากแล้วอีกอย่างค่ะไก่ย่างของเราเนี่ยนี่ที่มาของคำว่าไก่ยกครกค่ะเราเสิร์ฟมาพร้อมกับสากอย่างนี้เลยมายกมาแบบเป็นครกอย่างนี้เลยถึงชื่อว่าไก่ยกครกนะสำหรับชาวต่างชาตินี่ค่ะที่ไม่ทานปลาร้าไม่ชอบกินเผ็ดนำเสนอเลยค่ะตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะเป็นเมนูที่แบบว่าอร่อยเช่นกันนะคะนี่นะคะเมนูซิกเนเจอร์ของเราไก่ย่างนั่นเองจะบอกว่าหนังไก่นี่ก็คือกรออร่อยมากขออนุญาตใช้มือนะคะเราจะใช้มือกินเลยนี่เลยนะคะนี่เลยหนังไก่อย่างนี้ค่ะนี่น้ำจิ้มอร่อยมากขาไก่ค่ะอ
ฝั่งนี้เป็นน้ำจิ้มขมฝั่งนี้เป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวนะคะแต่ก่อนอื่นมันก็ต้องลองคอก่อนนะคะแบบว่าให้อรรถรสในการกินมันต้องเปิดโซจูก่อนจ้ะเขาก็จะให้แก้วมาด้วยนะคะอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่น้ำใสๆเปรี้ยวๆนะคะกรุ๊ปหนึ่งทีเดียวเลยนี่ค่ะเนื้อสดๆมีเนื้อสดๆอย่างนี้นะคะหวีกับน้ำจิ้มขมอย่างนี้เอาเรียกว่าขมอำล่ำมากเนื้อสดๆหวานอันนี้ขนมจีนเส้นสดเผ็ดจี๊ดจ๊าดที่สุดค่ะขอสไปซี่ขอกินกับผักก่อนสวัสดีพี่เขาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
อ๋อสวัสดีลูกสวัสดีครับนี่ร้อนมากเลยเนี่ยนี่กลับหรือเปล่าทำธุระที่บ้านป่ะมีแต่วิทยุบอกเรียงบุ๊กบุ๊กมีมือถือมีแต่วิทยุคอนเทปบอกอ
จะพงรสก็เกลือใครเป็นคนเฮ็ดเนี่ยใบพัดลมแตกอย่าไปซื้อใบพัดลมอีกแล้วเดี๋ยวละคะแนนแม่แม่พี่ไม้ถุงอะไรออกมานะลูกเอาอย่างละพอเบื่อทำตัวมีให้รู้ไงขอโทษครับประดุกผมขึ้นซ้ายด้วยวันนี้ขอโทษครับประดุกจ้าเอาใกล้ได้หมดจ้าได้ครับผมมาพี่ชายพ่อเขาจะรู้เวลาของเขาประมาณ8โมง7โมง8โมงเขาก็มาครับดูกำลังพอดีนะครับเนี่ยดูกระดูกกระดูกอย่างนี้เนาะแล้วนั้นเนี่ยวางตรงนี้นะThank you.
นาะขอไม้ไม้เปรียบหน่อยI'm
ครับครับสองช่องเหรอมีบานอนเกาหลียอดไปเลย 5-600 ตัว